วัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูศรีมูลคุ้มรอดนะคะด้วยรายวิชานะคะการบัญชีตัวเงินค่ะนะคะรหัสนะคะ20นะคะ2012ค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะไปเตรียมตัวนะคะในการที่หาอุปกรณ์นะคะจะเป็นปากกานะคะสมุดจดหรือว่าเครื่องคิดเลขนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในหน่วยนี้พร้อมๆกันนะคะค่ะพร้อมนะคะถ้าพร้อมนะคะเรามาดูก่อนว่าบัญชีนะคะวิชาบัญชีตัวเงินนะคะเป็นหลักสูตรประกันสนิยบัตรนะคะวิชาชีพนะคะปวช.นะคะพุทธศักราช2562ประเภทวิชาพาณิชยกรรมนะคะสาขาวิชาการบัญชีค่ะนะคะมาถึงตอนที่9แล้วนะคะนักเรียนนะคะทีนี้เรามาดูว่าตอนที่9นะคะแต่ของครูอยู่ในหน่วยที่6นะคะคือการสลักหลังโอนตัวเงินค่ะนะคะนะคะเริ่มได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเรามารู้สาระการเรียนรู้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ1นะคะการสลักหลังโอนตัวเงินรับนะคะ2การคำนวณราคาที่รับโอนตัวเงินและการบันทึกบัญชีตัวชนิดไม่มีดอกเบี้ยนะคะจดทันไหมคะ3ค่ะการคำนวณราคานะคะที่รับโอนตัวเงินและการบันทึกบัญชีตัวชนิดมีดอกเบี้ยนะคะต่อเลยนะคะจุดประสงค์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1บอกเหตุผลในการสลักหลังโอนตัวเงินรับได้นะคะ2คำนวณจำนวนเงินที่ได้รับจากการสลักหลังโอนตัวเงินนะคะตามราคาต่างๆได้3สามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตัวเงินได้นะคะนักเรียนจดทันไหมคะนะคะมาดูบทนำนิดหนึ่งค่ะในบทนี้นะคะในกรณีกิจการมีตัวเงินรับในมือถ้ากิจการไม่ต้องการถือตัวเงินนี้ไว้จนครบกำหนดหรือไม่ได้นำไปขายลดธนาคารกิจการยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการสลักหลังโอนให้บุคคลอื่นเพื่อชำระให้แก่เจ้าหนี้หรือค่าชำระค่าสินค้าได้ส่วนราคาที่จะโอนนั้นอยู่ที่เงื่อนไขของผู้โอนและผู้รับโอนว่าจะตกลงกันด้วยราคาใดนะคะต่อเลยนะคะมาดูกันค่ะ1การสลักหลังโอนตัวเงินรับการสลักหลังโอนตัวเงินรับกิจการสามารถสลักหลังโอนให้บุคคลอื่นเพื่อชำระให้แก่เจ้าหนี้หรือชำระค่าสินค้าได้การสลักหลังโอนตัวเงินทางด้านผู้สั่งจ่ายหรือผู้จ่ายเงินไม่จำเป็นต้องรับรู้ว่าจะมีการโอนตัวให้แก่ใครบ้างเพราะมีหน้าที่การจ่ายเมื่อตัวครบกำหนดเท่านั้นนะคะในทางบัญชีไม่ต้องบันทึกบัญชีในวันสลักหลังโอนตัวเงินแต่อย่างใดต่อค่ะผู้ที่บันทึกบัญชีในวันสลักหลังโอนตัวได้แก่ผู้โอนนะคะและผู้รับโอนและทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงราคาที่จะโอนให้แน่นอนว่าจะโอนในราคาเท่าใดนะคะซึ่งปกติแล้วฝ่ายผู้รับโอนย่อมต้องขอหักส่วนลดจากผู้โอนเนื่องจากฝ่ายผู้รับโอนหลังจากรับโอนตัวเงินแล้วยังคงต้องถือตัวให้จนกว่าจะครบกำหนดถึงจะขึ้นเงินได้นะคะทันกันไหมคะนักเรียนนะคะครูต่อเลยนะคะอันที่2นะคะการคำนวณราคาที่รับโอนตัวเงินและการบันทึกบัญชีนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอันแรกคือตัวเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยนะคะอ
นะคะราคาที่รับโอนตัวเงินตัวเงินมี3ราคาคือ 1. ราคาที่ตกลงกันเองตามความพึงพอใจทั้ง2ฝ่าย 2. ราคาที่ขอหักส่วนลดจากมูลค่าตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดนะคะ 3. ราคามูลค่าปัจจุบันณวันโอนเดี๋ยวจะไปดูทีละตัวเลยว่าทั้ง3ตัวนี้นะคะมีการบันทึกว่ายังไงบ้างนะคะขึ้นทีละตัวเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นตั๋วชนิดไม่มีดอกเบี้ยนะคะคืออันดับแรกคือราคาที่ตกลงเองตามความพึงพอใจทั้ง2ฝ่ายตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่1ค่ะเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะคะ 25X1 นะคะนางถนอมได้รับตั๋วเงินรับจากชำระหนี้ของนายอดุลนะคะจำนวน 29,200 บาทเป็นตั๋วไม่มีดอกเบี้ยนะคะกำหนดระยะเวลา90วันต่อมาเมื่อวันที่10ธันวานะคะ 25X1 เนี่ยนายถนอมเขาได้สลักหลังโอนนะคะตั๋วฉบับนี้เพื่อให้แก่เฉลิมนะคะเราก็มาดูกันซินะคะอันนี้จะเห็นได้ง่ายนิดหนึ่งนะคะนายถนอมนะคะเป็นผู้โอนนะคะแล้วก็เขาให้มานายอดุลเนี่ยเขาเป็นผู้จ่ายเงินนะคะส่วนนายเฉลิมเนี่ยเป็นผู้รับโอนนะคะทีนี้การบันทึกบัญชีบันทึกยังไงนะคะทางด้านนายถนอมนะคะผู้โอนก็ลงวันที่เลยค่ะวันที่10ธันวานะคะก็คือเดบิตเจ้าหนี้นายเฉลิมนะคะ 28,400 นะคะเดบิตดอกเบี้ยจ่าย800นะคะเครดิตด้วยเงินตั๋วเงินรับจำนวน 29,200 นะคะทางด้านผู้รับโอนก็คือนายเฉลิมนะคะก็ลงวันที่เหมือนกันค่ะวันที่10ธันวานะคะก็เดบิตตัวเงินรับนะคะ 29,200 นะคะเครดิตด้วยลูกหนี้นายถนอมเนาะนะคะ 28,400 นะคะแล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับ800นะคะสองทั้งซ้ายและขวานะคะเห็นไหมคะจะเป็นบันทึกแตกต่างกันของผู้โอนกับผู้รับโอนนะคะอันนี้เห็นได้ชัดเจนจดทันนะคะไปต่อเลยค่ะอันนี้ยังอยู่ที่เป็นตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยอยู่นะคะแต่เป็นในข้อ2คือราคาที่ขอหากส่วนลดจากมูลค่าตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดนะคะมาดูซิสมมุติว่านายเฉลิมนะคะยอมรับโอนโดยวิธีคิดส่วนลดในอัตรา 15% ต่อปีนะคะวิธีการคำนวณเช่นเดียวกันกับการนำตั๋วเงินไปขายรถให้กับธนาคารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูการบันทึกนะคะการคำนวณนะคะ 1. มีมูลค่าตั๋วนะคะอยู่ 29,200 บาทอันนี้ต้องวงเล็บว่าเนื่องจากเป็นตั๋วชนิดไม่มีดอกเบี้ยนะคะ 2. นะคะวันครบกำหนดนะคะวันครบกำหนดเริ่มพฤศจิกายนนะคะนะคะวันที่พฤศจิกายนมี30วันเนาะเรามีการซื้อในการที่จองตั๋วคือวันที่23นะคะ30ลบ23ก็เท่ากับ7วันนะคะต่อด้วยธันวา31วันมกรา31วันนะคะต่อด้วยกุมภานะคะครบกำหนดของเขาคืออีก21วันรวมแล้ว60วันนะคะอันนี้วันครบกำหนดของเขานะคะทีนี้เขามีระยะการโอนตั๋วด้วยนะคะคือข้อ3ระยะเวลาโอนตั๋วนะคะก็เริ่มจากธันวานะคะแต่คือเราเริ่มวันที่10ในการที่เราได้ตั๋วมานะคะเอา31ลบ10นะคะก็จะเหลือ21วันนะคะมาต่อด้วยมกรา31วันนะคะกุมภาพันธ์นะคะ21วันนะคะระยะในการโอนตั๋วก็รวมเป็น73วันนั่นเองค่ะทันนะคะทีนี้เรามาคิดส่วนลดที่ธนาคารเขาคิดนะคะเราก็เอา 29,000 นะคะ 29,200 คูณ73วันที่เราคิดเป็นระยะในการโอนตั๋วนะคะหาร365วันนะคะ
เป็นปีที่ใช้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็คูณด้วย15นะคะคืออัตราที่เราได้มาเมื่อตัวอย่างโจทย์เมื่อกี้นะคะแล้วก็หารด้วย100นะคะเบสเสร็จแล้วส่วนลดได้ทั้งหมด876บาทนะคะทีนี้นะคะจำนวนเงินที่เราจะได้รับจริงๆนะคะ 28,324 บาทมาจากไหนเอ่ยนะคะมาจาก 2,900 นะคะ 29,200 ลบนะคะ876บาทนั่นเองนะคะมาดูการบันทึกค่ะนะคะทางด้านผู้โอนนะคะลงวันที่10ธันวาคมนะคะคือเจ้าหนี้นายเฉลิมเหมือนเดิมนะคะ 28,000 นะคะ324บาทนะคะเดบิตด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะเมื่อกี้ที่เราคิดคือ876บาทนะคะเครดิตด้วยตั๋วเงินรับนะคะ 29,200 นะคะอันนี้เป็นด้านผู้โอนพอมาดูด้านผู้รับโอนนะคะของนายเฉลิมนะคะลงวันที่เหมือนเดิมค่ะวันที่10ธันวาคมนะคะก็เดบิตตั๋วเงินรับนะคะ 29,200 นะคะเครดิตด้วยลูกหนี้นะคะถนอมนะคะ 28,324 นะคะต่อด้วยเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับนะคะที่เราคิดเมื่อกี้นะคะ800นะคะ76บาทนะคะอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะยังอยู่อันที่ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยอยู่นะคะแต่เป็นราคามูลค่าปัจจุบันณวันโอนนะคะตัวอย่างเหมือนเดิมค่ะสมมุติว่านายเฉลิมรับโอนโดยคิดดอกเบี้ยนะคะหรือส่วนลด 15% ต่อปีนะคะวิธีคำนวณนะคะจำนวนเงินที่รับโอนนะคะเริ่มคิดจากยอดดอกเบี้ยหรือส่วนลด 15% ต่อปีนะคะและระยะเวลาในการโอนตั๋วคือ73วันที่เราคิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าดูง่ายๆคือถ้ามูลค่านะคะปัจจุบันของตั๋วคือ100บาทนะคะมูลค่าเมื่อถึงวันครบกำหนดก็คือ100บวกกับดอกเบี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดอกเบี้ยนะคะมันเท่าไหร่นะคะคุณก็เอาที่เราคิดเมื่อจากอันที่2เมื่อกี้นะคะก็คือ100นะคะคูณด้วย73วันหารด้วย365วันนะคะคูณด้วย 15% นะคะคูณด้วย 15 หาร 100 นะคะก็จะได้เท่ากับ103บาทนะคะอันนี้เป็นราคาตามมูลค่าปัจจุบันณวันโอนเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าตั๋วฉบับนี้เป็นตั๋วไม่มีดอกเบี้ยนะคะจำนวน 29,300 บาทนะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าเมื่อถึงวันครบกำหนดคือเงินหน้าตั๋วนะคะทีนี้เรามาดูค่ะนะคะสามารถหามูลค่าปัจจุบันของตั๋วฉบับนี้ได้นะคะโดยเทียบนะคะบัญญัติไตรยานได้ดังนี้นะคะเมื่อนะคะมีมูลค่าถึงวันครบกำหนดคือ103บาทเนาะปัจจุบันมันแค่100เดียวนะคะ100เดียวนะคะถ้ามูลค่าเมื่อถึงวันครบกำหนดก็คือ29,200นะคะจะเป็นมูลค่าปัจจุบันเลยนะคะคิดได้นะคะ28,000นะคะ 28,000 นะคะ 349.51 สตางค์นะคะมาจากไหนนะคะมาจาก 29,200 นะคะคูณ100นะคะแล้วก็หารด้วยวันที่ครบกำหนดก็คือ103บาทนั่นเองนะคะก็ได้เป็นจำนวนมูลค่าปัจจุบันทันนะคะต่อเลยเขาบอกว่าถ้าผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างจำนวนเงินในตั๋วกับจำนวนเงินที่รับโอนคือส่วนลดนะคะอันนี้เราก็เอา 29,000 นะคะ200นะคะลบด้วย 20,000 นะคะ 8,349.51 สตางค์นะคะก็จะได้เป็นส่วนลดคือ850นะคะ49สตางค์นะคะอันนี้เป็นส่วนลดของเรานะทีนี้มาดูการบันทึกนะคะดูการบันทึก
นะคะทางด้านผู้โอนนะคะก็ลงวันที่10เหมือนเดิมนะคะธันวานะคะเจ้าหนี้นายเฉลิมนะคะ 20,000 นะคะ 8,329.51 สตางค์นะคะเดบิตด้วยดอกเบี้ยจ่าย 850.49 สตางค์เครดิตด้วยตัวเงินตัวเงินรับนะคะ 29,200 นะคะอันนี้ทางด้านผู้โอนนะคะต่อไปนะคะเป็นผู้จ่ายเงินก็คือนายอดุลนะคะลงวันที่เหมือนเดิมค่ะวันที่10นะคะก็บันทึกเลยค่ะเดบิตนะคะตัวเงินรับ29,200นะคะเครดิตด้วยลูกหนี้ถนอมนะคะ 28,329.51 สตางค์นะคะเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับอีก 850.49 สตางค์อันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะจดทันไหมคะต่อเลยนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราทำการมีการตั๋วแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการปรับปรุงดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อวันสิ้นงวดบัญชีนายถนอมเนี่ยคือของผู้โอนเนี่ยจะต้องปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าส่วนนายเฉลิมคือเป็นผู้รับโอนนะคะจะต้องปรับปรุงดอกเบี้ยรับล่วงหน้าเช่นกันนะคะโดยนับเวลาจากต้นบัญชีนะคะต้นบัญชีใหม่ถึงวันครบกำหนดนะคะมาดูตัวอย่างค่ะจากตัวอย่างใช่ไหมคะกรณีนายเฉลิมรับโอนตั๋วในราคาขอหักส่วนลดใช่ไหมคะก็คือตั๋วที่โอนครบกำหนดวันที่21กุมภาพันธ์นะคะ 25x2 เนี่ยเฉพาะระยะเวลาปรับปรุงดอกเบี้ยนะคือวันที่1มกรานะคะถึง21กุมภานะคะก็เท่ากับ52วันนะคะแต่เราคิดระยะในการโอนเมื่อกี้ได้73วันนะคะเราก็ต้องมาดูว่าในการที่เขาขอราคาหักส่วนลดเนี่ยนะคะ52วันเนี่ยนะคะคือเป็นระยะเวลาการปรับปรุงนะคะแล้วดอกเบี้ยที่บันทึกไว้ณตอนโอนก็คือ876บาทนั่นเองนะคะทีนี้เรามาคิดจำนวนที่ต้องปรับปรุงนะคะก็คือ876คูณ52หารด้วย73นะคะอันนี้นะคะทันนะนะคะไม่งงนะคะว่ามันมาจากไหนนะคะวันนะคะแล้วก็จำนวนเงินนะคะก็จะได้624บาทนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูบันทึกนะคะการบันทึกบัญชีนะคะลงวันที่31ค่ะนะคะปรับปรุงต้องลงวันที่31นะคะสาย31ธันวาค่ะนะคะเดบิตเลยดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้านะคะ624บาทนะคะเครดิตด้วยดอกเบี้ยจ่าย624บาทนะคะบันทึกนะคะบัญชีปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้านะคะอันนี้ทางด้านผู้โอนนะนะคะถ้าด้านผู้จ่ายล่ะได้ผู้จ่ายเงินนะคะก็ลงวันที่เหมือนเดิมค่ะ31ธันวานะคะเดบิตด้วยดอกเบี้ยรับ624บาทนะคะเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับล่วงหน้า624บาทนะคะก็ลงรายการบัญชีว่าปรับปรุงดอกเบี้ยรับล่วงหน้านะคะทีนี้หลังจากปรับปรุงแล้วเราก็ต้องมาบันทึกในการที่เราต้องลงบัญชีนะคะก็บันทึกได้ปกติคือวันที่21กุมภานะคะบันทึกเป็นเงินสดหรือธนาคารก็ได้นะคะต้องดูว่าเขาให้เป็นเช็คหรือเป็นเงินสดนะคะก็บันทึกได้ทั้งเงินสดแล้วก็ธนาคารนะคะจำนวน 29,200 นะคะแล้วก็เครดิตด้วยตัวเงินรับนะคะนะคะ 29,200 เช่นกันค่ะพอด้านผู้จ่ายเงินนะคะบันทึกนะคะวันที่เดียวกันเลยนะคะแต่เดบิตเป็นตัวเงินจ่ายนะคะ 29,200 นะคะเครดิตด้วยเงินสดหรือธนาคารนะคะ 29,200 ค่ะ
ันเมื่อกี้นะคะตั๋วไม่มีดอกเบี้ยนะทีนี้เรามาดูค่ะตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ยนะคะตัวอย่างเลยค่ะนะคะเมื่อวันที่23พฤศจิกายน 25X1 นะคะนายถนอมได้รับตั๋วเงินนะคะรับนะคะได้รับตั๋วเงินรับจากชำระหนี้ของนายอดุลจำนวน 29,200 นะคะดอกเบี้ย 10% ต่อปีกำหนด90วันนะคะต่อมาเมื่อวันที่10ธันวาคม 25X1 เนี่ยนายถนอมรับสลักชื่อหลังโอนตั๋วฉบับนี้เพื่อให้แก่นายเฉลิมนะคะโจทย์จะคล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้มีดอกเบี้ยเนาะนะคะจากตัวอย่างที่2เมื่อกี้นะคะสมมุตินะคะว่านายเฉลิมอ่ะยอมรับโอนนะคะโดยขอคิดส่วนลดในอัตรา 15% ต่อปีวิธีการคำนวณ นะคะจำนวนเงินที่ได้รับโอนมี5ขั้นตอนนะคะเช่นเดียวกับตั๋วชนิดมีดอกเบี้ยนะคะต่อเลยค่ะนะคะสมมุติว่านายเฉลิมนะคะยอมรับการโอนขอคิดส่วนลดใน 15% ต่อปีเมื่อกี้นะคะดูมูลค่าตั๋วนะนะคะในโจทย์เขาบอกว่านะคะได้ตั๋วเนี่ยมูลค่าตั๋วเนี่ยคือ 29,200 นะคะบวกในวงเล็บนะในวงเล็บนี่คือเขาเอา 29,200 คูณจำนวนวันนะคะคือ90วันหารด้วย365วันนะคะแล้วก็คูณด้วย10หารด้วย100นะคะเท่ากับนะคะ 29,200 บวกกับ720 720เนี่ยคือเราเอามาจากตรง 29,200 นะคะคูณด้วย90นะคะหารด้วย365แล้วก็คูณ10แล้วก็หารด้วย100นะคะไม่งงใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับจำนวนนะคะ 29,000 นะคะ 29,920 บาทนะคะต่อเลยค่ะถ้าวันครบกำหนดถึงวันครบกำหนดนะคะเราครบกำหนดนะคะคือวันที่เราเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนนะคะคือวันที่23นะคะแต่เดือนพฤศจิกายนมี30วันคุณก็เอา30ลด23ก็จะได้เหลือ7วันในเดือนนั้นนะคะต่อด้วยธันวานะคะ31วันมกราคม31วันต่อด้วยกุมภาด้วยอีก21วันคือวันครบกำหนดนั่นเองรวมแล้วนะคะจำนวนครบกำหนดวันคือ60วันต่อด้วยระยะเวลาโอนตั๋วนะคะระยะการโอนตั๋วนะคือวันที่10นะคะในเดือนธันวาคมนะคะทีนี้เดือนธันวาคมมี31วันคุณก็เอา31ลบ10นะคะเท่ากับเหลือ21วันนะคะต่อด้วยมกราคม31วันกุมภาพันธ์21วันนะคะระยะการโอนตั๋วคือ73วันนั่นเองอันนี้ทันนะคะต่อเลยค่ะส่วนลดที่ธนาคารคิดนะคะก็คือ29,920คูณ73วันที่เราคิดเมื่อกี้นะคะแล้วก็หารด้วย365วันคูณด้วย15แล้วก็หารด้วย100นะคะก็จะได้เป็นเงินนะคะในการที่ส่วนลดที่ธนาคารคิดคือ897บาทนะคะ60สตางค์นะคะแล้วก็จำนวนเงินที่ได้รับโอนคือนะคะ29,022บาทจุด40สตางค์นะคะมาจากไหนนะคะมาจาก 29,920 ลบด้วย 897.60 สตางค์นั่นเองค่ะยังอยู่ในข้อเดิมนะคะยังอยู่ในตัวอย่างที่2เหมือนเดิมนะคะในกรณีที่จำนวนเงินที่รับโอนนะคะน้อยกว่าเงินหน้าตั๋วผลต่างนะคะที่เกิดขึ้นก็คือนะคะ29,200 ลบ 29,000 นะคะ 22.40 สตางค์นะคะส่วนต่างก็จะคือ 177.60 สตางค์นะคะดูนิดหนึ่งค่ะว่าตรงผลต่างนี้นะคะเขาบอกว่าฝ่ายผู้โอนถือว่าขาดทุนจากการโอนนะคะให้บันทึกไว้เป็นดอกเบี้ยจ่ายและฝ่ายผู้รับโอนถือว่าเป็นกำไรจากการรับโอนนะคะให้บันทึกไว้เป็นดอกเบี้ยรับนั่นเองทีนี้มาดูการบันทึก
นะคะณวันโอนตัวเงินนะคะของนายถนอมก็คือผู้รับโอนนั่นเองนะคะก็คือวันที่10ธันวานะคะก็เดบิตเลยค่ะเจ้านี่นายเฉลิมนะคะ 29,022.40 บาทนะคะเดบิตต่อด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะ 177.60 สตางค์นะคะเครดิตด้วยตั๋วเงินรับนะคะ 29,200 นะคะอันนี้บันทึกการโอนตั๋วเงินปกตินะคะทางด้านผู้รับโอนนะคะคือนายเฉลิมนะคะก็บันทึกวันที่10ธันวาเหมือนเดิมนะคะก็คือเดบิตตั๋วเงินรับ 29,200 นะคะเครดิตด้วยลูกหนี้นายถนอม 29,022.40 บาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยรับด้วยนะคะ 177.60 สตางค์ค่ะยังอยู่ในตัวอย่างที่2อยู่นะคะแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็น 15% ใช่ไหมมาเป็น 11% นะคะเขาก็บอกว่าสมมุติว่านายเฉลิมยอมรับโอนโดยข้อคิดส่วนลดในอัตรา 11% ต่อปีนะคะ5ขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะนะคะ5ขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องมาดูมูลค่าตัวก่อนนะคะก็คือ 29,200 นะคะบวกนะคะก็เอา 29,200 นะคะคูณ90วันนะคะคูณ365วันคูณ10อันนี้เป็น10นะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกว่าข้างในเป็น10หรือ11นะคะแล้วก็หารด้วย100นะคะก็จะได้เป็น 29,200 บวก720ทีนี้720มาจากไหนนะคะคือ 29,200 คูณด้วย90หาร365นะคะคูณด้วย10แล้วก็หารด้วย100นะคะเอา 20,000 นะคะ 29,200 บวก720ก็จะได้เป็น 29,920 บาทนะคะต่อเลยค่ะวันครบกำหนดค่ะนะคะเราเริ่ม23นะคะ23พฤศจิกายนนะคะเดือนนั้นมี30วันคุณก็เอา30วันเหมือนเดิมลบ23ก็จะเหลือ7ในเดือนนั้นนะคะต่อด้วยธันวา31วันมกรา31วันกุมภา21วันคือวันครบกำหนดก็รวมแล้วเป็น60วันระยะในการโอนค่ะระยะเวลาในการโอนตั๋วนะคะเราลงมาที่10นะคะในของธันวาธันวามี31วัน31ลบ10เหลือ21วันนะคะต่อด้วยมกรา31วันกุมภา21วันนะคะระยะในการโอนตั๋วคือ73วันทีนี้มาดูที่ธนาคารเขาคิดส่วนลดที่ของธนาคารเขาคิดนะคะเราก็เอา 20,000 นะคะ 29,920 คูณ73นะคะหารด้วย365นะคะคูณด้วย11นะคะหารด้วย100ก็จะได้ 658.24 บาทนะคะพอขั้นตอนที่5คือจำนวนเงินที่รับโอนก็คือ 29,261.76 บาทนะคะมาจากไหนนะคะเอา 29,920 บาทลบด้วย 658.24 สตางค์นะคะมาดูกันต่อเลยนะคะในกรณีนี้นะคะจำนวนเงินที่รับโอนมากกว่าจำนวนเงินหน้าตั๋วนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นคือนะคะเอา 29,261.76 สตางค์ลบด้วย 29,200 นะคะส่วนผลต่างก็คือ 61.76 สตางค์นั่นเองทีนี้ผลต่างนะคะผลต่างนี้นะคะเขาบอกว่าฝ่ายผู้โอนถือว่าเป็นกำไรจากการโอนนะคะให้บันทึกว่าเป็นดอกเบี้ยรับและฝ่ายผู้โอนถือว่าเป็นขาดทุนจากการรับโอนให้บันทึกไว้เป็นดอกเบี้ยรับทางด้านเดบิตรอไว้ก่อนนะคะรอไว้ก่อนเพราะเงินจำนวน 61.76 สตางค์เนี้ยนะคะฝ่ายผู้รับโอนจะต้องคืนให้ฝ่ายผู้โอนนะคะในวันที่ตั๋วครบกำหนดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการบันทึกนะคะเขาบอกว่าเมื่อตั๋วครบกำหนดฝ่ายผู้รับโอนจะต้องบันทึก
เครดิตดอกเบี้ยรับทั้งจำนวนนะคะและบัญชีดอกเบี้ยรับนี้จะหักล้างกันเองนะคะยอดคงเหลือคือส่วนลดที่คิดได้นะคะคือ720บาทนะคะลบ 61.76 สตางค์นะคะก็จะได้นะคะ 658.24 สตางค์ค่ะมาดูการบันทึกนะคะณวันครบกำหนดนะคะทางด้านผู้โอนนะคะคือนายถนอมนะนะคะก็คือวันที่10ธันวาคมนะคะก็เดบิตเลยค่ะเจ้าหนี้นายเฉลิมนะคะ 20,000 นะคะ 9,261 บาท .76 สตางค์นะคะเครดิตด้วยตัวเงินรับนะคะ 29,200 นะคะดอกเบี้ยรับนะคะ 61.76 สตางค์นั่นเองนะคะอันนี้ด้านผู้โอนนะคะทางด้านผู้รับโอนก็คือนายเฉลิมลงวันที่เหมือนเดิมค่ะวันที่10ธันวาคมนะคะเดบิตเลยค่ะตัวเงินรับนะคะ 29,200 นะคะตัวเดบิตด้วยต่อเลยนะคะว่าดอกเบี้ยรับนะคะอีก 61.76 สตางค์นะคะต่อด้วยเครดิตลูกหนี้นายถนอมนะคะ 29,261.76 สตางค์นะคะทันกันไหมคะครูไปต่อเลยนะมาดูตัวอย่างที่3ค่ะนะคะตัวอย่างที่3นะคะเขาบอกว่าเมื่อวันที่23นะคะพฤศจิกายนนะคะ 25X1 เนี่ยนายถนอมได้รับตั๋วรับเงินจากการชำระหนี้ของนายอดุลจำนวน 29,200 นะคะดอกเบี้ย 10% ต่อปีกำหนดระยะเวลาเกิน90วันนะคะต่อมานะคะวันที่10ธันวาคม 25X1 เนี่ยนายถนอมได้สลักชื่อหลังโอนฉบับนี้เพื่อให้แก่นายเฉลิมนะคะมาดูซินะคะเขาบอกว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันมีมูลค่าของตัวที่มีดอกเบี้ยนะคะเท่ากับเงินหน้าตั๋วบวกด้วยดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากออกตั๋วถึงวันโอนนะคะอันนี้เห็นได้ชัดนะคะออกวันออกตั๋วคือวันที่23พฤศจิกายน 25X1 ใช่ไหมคือวันโอนนะคะวันโอนคือวันที่10ธันวาคม 25X1 ทีนี้ระยะในเวลาถัดจากการโอนตั๋วถึงวันโอนนะคะเราโอนวันที่23ใช่ไหมออกตั๋วที่23พฤศจิกายนมี30วันเอา30ลด23ก็เหลือ7วันต่อด้วยวันที่10ธันวาคมนะคะก็คือบวกอีก10วันรวมเป็น17วันนะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าปัจจุบันจริงๆนะคะก็คือเอา 29,200 นะคะบวกนะคะในวงเล็บเลยนะคะ 29,200 นะคะคูณด้วย17วันหารด้วย365วันนะคะคูณด้วยอัตราดอกเบี้ย10นะคะแล้วก็หารด้วย100นะคะก็จะเท่ากับ 29,200 บวก100136บาทนะคะรวมทั้งหมดมูลค่าปัจจุบันคือ29,336บาทมาดูการบันทึกค่ะนะคะทางด้านผู้โอนนะคะก็ยังยังเป็นนายถนอมอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือเลยค่ะวันที่10ธันวาคมนะคะเดบิตเลยค่ะเจ้าหนี้นายเฉลิมนะคะ29,336บาทนะคะเครดิตด้วยเงินตั๋วรับนะคะ 29,200 นะคะแล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับคือ136บาทนะคะทางด้านผู้รับโอนล่ะคือนายเฉลิมนะคะก็ลงมันวันที่ปกตินะคะคือ10ธันวาคมนะคะเดบิตเลยค่ะตั๋วเงินรับจำนวน 29,200 นะคะดอกเบี้ยรับนะคะ136บาทเครดิตด้วยลูกหนี้นะคะถนอมเนาะนายถนอมก็ได้นะคะจำนวน 29,336 บาททีนี้เรามาดูการปรับปรุงดอกเบี้ยตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชีนะคะมาดูก่อนนิดหนึ่งว่านะคะในการโอนตัวเงินนะคะชนิดมีดอกเบี้ยจำนวนเงินที่โอนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินหน้าตั๋วนะคะจะได้บันทึกไว้ในบัญชีดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายแล้วนั้นนะคะทางฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอนจะถือเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการโอนนะคะจึงไม่ต้องปรับปรุงบัญชีเป็นดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
หรือดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าแต่อย่างใดนะคะแต่เนื่องจากผู้รับโอนซึ่งถือครองตั๋วอยู่ในมือนะคะและมีสิทธิได้รับเงินตามตั๋วพร้อมกับดอกเบี้ยครบกำหนดยังไม่ได้รับดอกเบี้ยนี้นะคะจึงต้องปรับปรุงเป็นดอกเบี้ยค้างรับนะคะสำหรับระยะเวลาถัดจากวันออกตั๋วนะคะถึงวันสิ้นงวดบัญชีนะคะทีนี้เรามาดูการปรับปรุงนะคะดอกเบี้ยนะคะตัวเงินในวันสิ้นงวดบัญชีนะคะการคำนวณเนี่ยระยะเวลาที่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับก็คือเราได้ออกตัวคือ23พฤศจิกายนใช่ไหมคะพฤศจิกายนมี30วันนะคะเอา30ลด23ก็ได้7วันนะคะต่อด้วยธันวาคมนะคะธันวาคมอีก31วันนะคะรวมแล้วนะคะในการที่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับก็คือ38วันนะคะนักเรียนก็เอา 29,200 นะคะคูณ38หารด้วย365นะคะแล้วก็คูณด้วย10แล้วก็หารด้วย100ค่ะนะคะดอกเบี้ยครั้งรับก็หมดก็คือ360 304บาทนะคะทันนะคะเอา 29,200 คูณด้วย38หารด้วย365คูณด้วย10แล้วก็หารด้วย100นะคะจะเป็นดอกเบี้ยครั้งรับคือ304บาททันนะคะทีนี้มาดูการบันทึกบัญชีนะคะเขาบอกว่านะคะไม่ต้องบันทึกนะคะไม่ต้องบันทึกเขาบอกว่าไม่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ยนะคะจ่ายล่วงหน้าหรือรับล่วงหน้านะคะทางด้านผู้โอนนะคะส่วนผู้รับโอนเขาก็บอกว่าไม่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ยรับล่วงหน้าเช่นกันแต่ให้บันทึกด้วยนะคะคือเดบิตดอกเบี้ยค้างรับคือ304บาทนั่นเองที่เราคิดเมื่อกี้นะคะแล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับ304บาทนะคะคือมันเป็นดอกเบี้ยค้างรับนั่นเองต้องบันทึกทางด้านผู้รับโอนนะคะอันนี้คือบันทึกบัญชีณต้นงวดนะคะทางด้านผู้โอนเขาบอกว่าไม่ต้องปรับปรุงดอกเบี้ยนะคะจ่ายล่วงหน้าหรือรับล่วงหน้านะคะเพราะว่าบันทึกไม่ได้นะคะแต่ต้องบันทึกตรงของผู้รับโอนนะคะก็เดบิตเลยค่ะดอกเบี้ยรับ304บาทนะคะเครดิตดอกเบี้ยครั้งรับ304บาทนะคะอันนี้ต้องโอนกลับรายการนะคะเพราะว่าเรามีการมีดอกเบี้ยเป็นครั้งรับนะคะมีการปรับปรุงเนาะนะคะการบันทึกณวันต้นงวดเหมือนกันค่ะอันนี้ต้องบันทึกนะคะทางด้านผู้โอนนะคะก็ลงมาที่เลย21กุมภานะคะเงินสดหรือธนาคารก็ได้นะคะคือ29,920นะคะเครดิตด้วยตัวเงินรับ29,200นะคะแล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับ720ทางด้านผู้รับโอนนะคะคือวันที่21เช่นเดียวกันนะคะแต่เดบิตเป็นตั๋วเงินจ่าย 29,200 นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยจ่าย720นะคะเครดิตเป็นเงินสดหรือธนาคารก็ได้นะคะ 29,920 ค่ะนะคะทีนี้เรามาถึงสุดท้ายสุดแล้วนะคะคือเรามาสรุปเนื้อหากันนิดหนึ่งเนาะไม่รู้ว่านักเรียนจะทันกันหรือเปล่านะคะในสรุปเนื้อหานี้ของครูคือในกรณีที่กิจการมีตั๋วเงินรับในมือนะคะกิจการจะต้องถือตั๋วไว้จนกว่าจะครบกำหนดนะคะจึงจะได้รับเงินตามตั๋วนะคะกิจการสามารถนำตั๋วเงินรับในมือโอนสิทธิการรับเงินให้แก่เจ้าหนี้นะคะเพื่อเป็นการชำระหนี้ได้ดังนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อกี้นะคะคือ1นะคะราคาที่ตกลงกันเองตามความพึงพอใจทั้ง2ฝ่ายนะคะ2นะคะราคาที่ขอหักส่วนลดจากมูลค่าตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดนั่นเองนะคะ3ราคามูลค่าปัจจุบันณวันโอนนะคะ
ทักษะตัวนี้นะคะที่เราได้เรียนมาในบทนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะสามารถนะคะติดตามครูได้เนาะนะคะถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะถ้ายังไงเนาะก็ขอให้นักเรียนนะคะไปทบทวนที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงเราสามารถสอบถามครูนะคะได้นะคะแล้วก็ไปทำตัวแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะแล้วก็นะคะอาจจะเจอกันนะคะในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ